สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของแต่งของคิตาโก้นะครับที่อยู่บนมังกี้125นะครับเป็นตัวแต่งที่ออกจากศูนย์ Honda มาเลยนะครับซึ่งจะมีค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่แหวนครอบสวิตช์นะครับฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกนะครับเป็นของคิตาโก้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับตุ้มปลายแฮนด์นะครับไล่เรียงลงมาก็จะเป็นตะแกรงหน้านะครับ 1,835 บาทนะครับข้อไฟหน้านะครับเป็นงานอลูมิเนียมครับเนื้องานเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับถัดขึ้นมานี่ก็จะเป็นตัวบาร์ที่เราจะไปติดเอาไว้ใส่กันอะไรก็ได้นะครับ GPS ที่ยึดโทรศัพท์ก็ได้นะครับมีตัวแฮนเดิลบาร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นครอบนะครับขาบังโคลนหน้านะครับ 1,835 บาทนะครับบังโคลนหน้าเป็นบังโคลนเดิมนะครับหันมาเป็นกาดชกหน้านะครับซ้ายขวาพร้อมตัวขายึดสำหรับเวลาเอาไว้ขึ้นสแตนหน้านะฮะชุดก็เป็นอันนี้เป็นเสื้อสูบนะครับของคิตาโก้นะครับออยคูลเลอร์นะฮะแล้วก็กองเปื่อยนะครับเซตนี้ต้องสั่งแยกนะครับที่ศูนย์คลับเฮาส์ก็จะมีจำหน่ายอยู่นะครับถัดมานะครับเป็นน็อตปิดฝาน้ำมันเครื่องนะครับพักเท้า 1,370 นะครับเราลองย้ายไปดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับฝาครอบแคมนะครับตัวนี้กาดท้องเครื่อง 2,920 นะครับไล่ขึ้นมาเป็นฝาครอบจานไฟครอบสเตอร์หน้าแล้วก็บังโซ่นะครับที่เป็นของคิตาโก้แท้นะครับที่เห็นชัดๆเลยก็จะเป็นชุดโชคหลังที่ถูกเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นโชคของคิตาโก้เลยนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็ต้องสั่งเพิ่มนะครับไม่ได้อยู่ในรายการของแต่งหลักอันนี้เป็นไทสันอลูนะครับ 1,170 นะครับแล้วก็เบาะนะครับเบาะแต่ง 2,835 นะครับครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีของบางรายการนะครับที่ท่านเนี่ยต้องสั่งเพิ่มเองนะครับนอกเหนือจากรายการของแต่งปกตินะครับที่ออกจากศูนย์เนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่ 125,500 บาทนะครับซึ่งถ้าเราลองคิดค่าของแต่งดูแล้วเนี่ยที่ 33,170 นะครับอันนี้ตามใบราคาที่ของที่คลับเฮาส์นะครับแล้วก็ตัวรถเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่ 99,000 บาทนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ